ความฟรีแล้วมันดีอย่างนี้ครับย้ำแล้วย้ำอีกนะความฟรีเนี่ยกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ลิสตันชาแนลนะครับผมแล้วผมต้นลิสตันนะครับผมบรรชัยบรรชัยนะฮะเหมือนเดิมมากินฟรีแล้วนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่หาอะไรกินครับนะฮะก็อยู่ไหนครับผมบรรชัยครับวันนี้ก็อยู่ที่ปากช่องเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราจะมากินร้านลาบที่อร่อยที่สุดในปากช่องอร่อยที่สุดเลยฮะผมว่าอย่างนั้นนะผมชื่ออ ลาบก้อยนะฮะก็วันนี้เราจะมากินลาบกันนะฮะเมนูมีอะไรบ้างวันนี้สั่งอะไรมีหลายเมนูนะครับนี่เอาดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้อันนี้ก็จะแบบเขียนสั่งตรงนี้กินอะไรกันดีเรากินอะไรกันดีวันนี้ก็จะเป็นต้มก่อนนะครับต้มก่อนนะต้มขมแล้วก็ย่างเนื้อย่างเนื้ออร่อยนะครับแล้วก็หิวหิวก้อยก้อยก้อยเนื้อเมนูที่สั่งมานี่คือเมนูที่ผมชอบนะครับเอาเดี๋ยวที่ผมชอบแล้วผมไม่ให้แต่ผมชอบย่างเนื้ออยู่ต้มขมเอาข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวลงไปด้วยเรามาดูกันครับว่ารสชาติสั่งแล้วมีของผมนี่มันจะอร่อยขนาดไหนครับผมโอเคครับอาหารได้แล้วครับตอนนี้นะฮะสิ่งแรกที่ไม่ได้นี่ก็เป็นอะไรนะต้มขมต้มขมทำไมมันต้องเรียกว่าต้มขมคุณวชัยต้มขมเนี่ยจะเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อชั้นดีแล้วก็มาต้มแล้วก็ขมใสดีนะครับดีที่ขมที่ดีใช่ไหมใช่ชิมเลยดีกว่าถือไม้คุณหน่อยได้ได้ได้เนื้อชิ้นใหญ่ๆคุณผู้ชมนะฮะมาดูกันให้ผมชิมด้วยดิเป็นไงเป็นไงเป็นไงคุณลองคุณลองดูเนี่ยสวัสดีอันนี้ผ้าคีริวนะฮะเนื้อเนี่ยนุ่มนุ่มละมุนละมุนกินเข้าไปละลายในปากอร่อยครับทานต่อไปอันนี้เลยอันนี้ของโปรดผมนะฮะเป็นย่างย่างเนื้อนี่เป็นแจ่วน้ำจิ้มแจ่วนะฮะใช่ขอชิมน่ารักอย่าอย่าระวังรถนะลูกโอเคฮะนี่เป็นเนื้อย่างคุณผู้ชมจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วมันมีรสขมเนี่ยแจ่วเนื้อแจ่วเนี่ยจะเป็นรสขมแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อที่เขาหมักแล้วมันจะมีความนุ่มละมุนมันจะไม่เหนียวนะฮะมันจะไม่เหนียวคือเนื้อตัวที่เขาหมักอย่างดีเลยฮะนะขอมันขอส่วนมันหน่อยนะแล้วให้ผมถือไม้นะฮะท่านผู้ชมฮะเขาให้ผมถือไม้แล้วเขาก็กินนะฮะแล้วผมก็กินกินลองกินแล้วดูผมกินนะนี่นะครับท่านผู้ชมเนื้อย่างเด็ดที่สุดอร่อยที่สุดจิ้มน้ำจิ้มลงไปนะฮะรสชาติของความฟรีอาหารฟรีมันอร่อยอย่างนี้นะท่านผู้ชมเจ็บปวดว่ะโอเคผ่านผ่านถือว่าผ่านเมนูนี้อันดับต่อไปคุณผู้ชมก้อยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อดิบมันดิบเนี่ยก้อยคือยังไงอ่ะมันจะไม่สุกมันจะไม่ใช่โป้กลางโอเคแล้วแต่เลยขออนุญาตคำโตๆคุณผู้ชมนี่โตแล้วนะโตสุดแล้วปกติใครไม่เคยกินดิบเนี่ยอาจจะรู้สึกแยงๆหน่อยมีความขมอีกแล้วถ้าเป็นอาหารเมนูอีสานนะครับคนอีสานบ้านเฮ้านะครับนั่นก็ยี่กินแบบขมๆแต่ว่ามันนี่แซ่บแล้วก็กินกับเนียวเด้อพี่น้องผู้ชมด้วยความมันอาจจะเป็นดูเราดูดิบนะแต่เราไม่รู้สึกของคาวๆไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีความคาวไม่มีอะไรก็ยังสี่นะจะเบาให้ฟังนะครับจะเบาไม่เบาก้อยเนี่ยเขาจะคั้นด้วยเอาน้ำที่มันคาวคลุกเขาด้วยเครื่องปรุงชั้นดีนะครับพริกก็ดีข้าวคั่วก็ดีแล้วใส่ความขมโดยใช้ดีใส่ดีใส่เข้าไปนะครับผมจะทำให้ดูว่ามันอร่อยยังไงผมไม่ได้หลอกทานนะครับแต่ผมบอกว่ารสชาติฟรีเนี่ยมันดีอย่างนี้เองนะครับท่านผู้ชมครับผมจะเล่าให้ฟังครับว่าคำนี้เป็นยังไงนะแกมพริกแกมกระเทียมเข้าไปอีกสุดความฟรีแล้วมันดีอย่างนี้ครับย้ำแล้วย้ำอีกนะความฟรีเนี่ยนี่ข้าวเหนียวนี่เขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยข้าวเหนียวจะเป็นกระติ๊กน้อยๆอย่างเงี้ยแบบพออิ่มพออิ่มเวลากินนะเห็ดไทยเบิ้งนะเห็ดไทยเบิ้งอ่ะตัวอีสานบ้านเฮานะครับมันจะจ้ำอย่างนี้เลยนะครับจ้ำจ้ำป้าขึ้นมานะครับถือไม้ไว้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 พอแล้วพอแล้ว
โอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปกินข้าวกินปลาก่อนนะครับผมก็สำหรับร้านนี้ชื่อว่าอราบก้อยครับผมนะตั้งอยู่บริเวณถ้าคนปากช่องเขาจะเรียกว่าหน้าแถวหน้าลงทออ่ะย่านลงทอนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมใส่พิกัดไว้ตรงด้านล่างใต้ description ครับผมแล้วอย่าลืมส่งคิงโชคมาคิงข้าวเหนียวปั้นจากต้นลิสตันด้วยนะครับเดี๋ยวยุคนี้ก็จะมีคิงโชคอยู่โอเคครับผมนะก็มาลองดูกันได้ครับผมขันไปผ่านมาถ้าเกิดแบบแนะนำนะครับในปากช่องไม่รู้จะกินลาบตรงไหนแนะนำอ๋อลาบก้อยนะครับผมแซ่บจริงอร่อยจริงนะฮะทุกอย่างไม่ได้แค่ลาบนะครับไม่ใช่แค่ก้อยมีหลายเมนูเลยให้เลือกครับแต่วันนี้เราเลือกเฉพาะที่เราอยากกินส้มตำสุกี้ไม่มีสุกี้ด้วยเหรอไม่มีไม่มีแล้วพูดทำไมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงตัวนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมหาอะไรกินอีพีหน้านะครับจะพาไปกินอะไรนะครับหรือจะพาเข้าไปอีกหรือไม่ก็รอดูนะฮะรักทุกๆวีดีโอเข้ามาดูครับผมสวัสดีครับโอ้หวัดดีมันลุงพลเลยเนาะลุงวันชัยอ๋อลุงวันชัยนี่ลุงวันชัยโอเคครับผมขอบคุณนะครับครับไปกินข้าวต่อ